พลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดรักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายสุรศรีกิติมณฑลอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรวันนี้ร่วมลงนามนะคะบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติการฝนหลวงค่ะเพื่อส่งเสริมความเข้าใจแล้วก็สร้างการรับรู้ด้านการปฏิบัติการฝนหลวงแก้ไขปัญหาภัยแล้งแล้วก็ภัยพิบัติรวมถึงบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตลอดจนนะคะมีการเชื่อมโยงกันแล้วก็ใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารร่วมกันค่ะเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรแล้วก็ประชาชนทั่วประเทศด้วยไปฟังเสียงพร้อมกันค่ะจริงๆจะบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทั้งสองคงไม่ใช่เพราะพวกเราตั้งใจที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทยนิยมที่ท่านนายกกำลังเร่งรัดให้ทุกหน่วยงานสร้างความเข้าใจกับประชาชนเนี่ยหนึ่งในนั้นก็จะมีการรู้จักบทบาทหน้าที่และภารกิจของหน่วยงานของรัฐซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยที่จะทำให้คนในประเทศไทยรู้จักกรมฝนหลวงว่าเขามีภารกิจหน้าที่อะไรช่วยบำบัดทุกบำรุงสุขพี่น้องประชาชนอย่างไรเขามีความเสียสละอย่างไรพวกเราจึงตั้งใจที่จะลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับซึ่งในเวลา3ปีภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวนะครับทั้ง2หน่วยงานก็จะร่วมมือกันในการจัดทำข่าวสารข้อมูลสารคดีที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวงและการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาตินำเสนอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสื่ออื่นของกรมประชาสัมพันธ์นะครับ พร้อมกับร่วมกันในการพัฒนาบุคลากรโดยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านประชาสัมพันธ์รวมถึงงบประมาณวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและสิ่งที่จำเป็นอื่นๆสำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์สำหรับพี่น้องประชาชนนะครับก็สามารถรับฟังข่าวสารการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันได้ในเวลา 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย